สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือกลุ่มคนที่มีอำนาจเกรงกลัวว่าจะเสียอำนาจของเขาไปหวาดกลัวอำนาจของประชาชนพวกเขาจึงมีความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะทำลายอำนาจของประชาชนผมคิดว่าภารกิจของ2475ยังไม่จบเราเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะย้อนหลังกลับไปปกครองด้วยระบอบอื่นแล้วดังนั้นประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ประวัติศาสตร์2475ที่มันอันตรายที่สุดก็คือทำให้ประชาชนตระหนักว่าอำนาจเป็นของประชาชนวัฒนธรรมอันหนึ่งที่มาพร้อมกับระบอบดั้งเดิมระบอบเก่านะคือการทำให้คนเนี่ยเชื่อว่าอย่าคิดเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องอยู่อย่างนี้แหละพยายามทำให้คุณไม่เชื่อมั่นตัวเองคุณไม่มีคำถามคุณต้องเชื่อฟังเท่านั้นในการเรียนประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยทั้งหมดเราไม่เคยสอนหลักการเรื่องคนเท่าเทียมกันเรื่องคุณค่าของประชาธิปไตยเราถูกกล่อมด้วยนิทานบางเรื่องมาตลอดในระบบการศึกษาไทยซึ่งเป็นนิทานที่ทำให้พวกเราดูด้อยค่าที่ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักถึงศักยภาพพลังและอำนาจของตัวเองแต่คณะราษฎรอยู่ดีๆก็ตูมขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเหมือนเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่อำนาจเป็นของประชาชนมันมีความหมายว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อประชาชนไม่ใช่ตอบสนองต่อชนชั้นผู้ปกครองดังนั้นการปฏิวัติ2475เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องระบอบทางการเมืองแต่มันเป็นเรื่องระบอบทางวัฒนธรรมด้วย2475มันมาพร้อมกับความเป็นสมัยใหม่จากเดิมไม่มีพลเมืองอยู่ในสังคมมีแต่ไพร่พอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคนทุกคนกลายเป็นพลเมืองมีสิทธิ์หน้าที่เสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกันสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับคณะราษฎรมาพร้อมกับการมีเป้าหมายว่าทำอย่างไรภายในเวลา10ปีคนในประเทศนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจบการศึกษาชั้นประถมจากความสากลมันจะมาสู่ความเท่าเทียมเช่นผู้หญิงในสังคมไทยถูกทำให้เป็นภาษาดั้งเดิมนะครับคือผู้หญิงเป็นควายมองผู้หญิงเป็นเสมือนหนึ่งแรงงานแต่คณะราษฎรมาพร้อมกับการทำให้ผู้หญิงเป็นคนเท่ากับผู้ชายโดยการให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งกลายเป็นว่าผู้หญิงไทยได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเร็วกว่าผู้หญิงเกือบโลกใบนี้อีกลักษณะเสมอภาคมันก็มาพร้อมกับการเรียงลำดับจัดสรรพนามกันใหม่มึงคุณท่านพนะท่านมันมีหลากระดับมากเลยสังคมไทยจึงเป็นสังคมที่ทำให้คุณต้องตระหนักว่าคุณอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์เท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันคณะราษฎรหวังว่าสรรพนามเนี่ยจะเป็นเหมือนความคิดเบื้องหลังของคนคณะราษฎรจึงพยายามทำให้เฮ้ย you and I ได้ไหมคุณรู้สึกเท่าเทียมกันนะมันจะสะท้อนในชีวิตเลยนะครับว่าคุณคิดอะไรได้บ้างการเลือกตั้งเป็นมรดกของการปฏิวัติ2475เพราะ2475มาพร้อมกับการที่ต้องการทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยยิ่งเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับคนจะยิ่งนึกถึงอำนาจของตนเองในมือเสมอเลยดังนั้นถ้าคุณต้องการกำจัดสิ่งซึ่งคณะราษฎรสร้างคือประชาธิปไตยนะคุณต้องทำให้ไม่มีการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือกลุ่มคนที่มีอำนาจเกรงกลัวว่าจะเสียอำนาจของเขาไปหวาดกลัวอำนาจของประชาชนพวกเขาจึงมีความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะทำลายอำนาจของประชาชนเมื่อใดก็ตามที่ประชาธิปไตยในประเทศไทยเริ่มเติบโตออกดอกออกผลประชาชนเริ่มเรียนรู้และตระหนักถึงอำนาจของพวกเขาเมื่อใดก็ตามประชาธิปไตยมันเบ่งบานกิ่งก้านลำต้นของมันก็จะถูกตัดตอนไปเสมอรัฐทหารนี่เขาทำให้เกิดภาวะความเซ็งนะครับโอ้ยเลือกตั้งไปก็เท่านั้นแหละนะครับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการสร้างประชาธิปไตยของคณะราษฎรก็คือการทำให้การเลือกตั้งหยุดชะงักและทำให้กระบวนการของ
ความหวังที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการเลือกตั้งเนี่ยสิ้นสลายผมคิดว่าภารกิจของ2475ยังไม่จบนั่นก็คือสถาปนาประชาธิปไตยในประเทศไทยผมเชื่อว่าเราเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะย้อนหลังกลับไปปกครองด้วยระบอบอื่นแล้วดังนั้นประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับคนรุ่นใหม่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยถามว่าใครได้ประโยชน์จากคำพูดนี้ถ้าคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็คนที่ถืออำนาจอยู่ไงครับเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องการให้คุณยุ่งกับการเมืองเพราะคุณไม่ยุ่งกับการเมืองอำนาจจะเป็นของเขาดังนั้นกลับมาที่นี่กลับมาที่คำถามว่าทำไมกลัวเรื่องการเมืองเพราะเขาหลอกให้คุณกลัวเราอยากให้ลูกหลานของเราเติบโตในสังคมแบบนี้ไหมแบบที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวันดีคืนดีถูกเรียกไปปรับทัศนคติถูกปรับทัศนคติยังดื้อแพ่งไม่ยอมเป็นเด็กดีถูกอุ้มหายเหมือนวันเฉลิมลูกหลานคนรวยคนมีอำนาจขับรถชนจนตายไม่ต้องเข้าคุกแต่คุกมีเอาไว้ขังคนจนคนจนกับคนรวยถูกปฏิบัติต่อหน้ากฎหมายไม่เสมอภาคกันเราอยากอยู่ในสังคมแบบนี้ไหมแล้วสังคมที่ดีกว่านี้มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไหมประวัติศาสตร์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยมาก่อนหน้าเรามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่สูงขึ้นเพราะกระแสลมของประชาธิปไตยมันพัดมาตลอด200กว่าปีอย่างไม่มีวันหมดคุณต้องคิดเสมอว่าคุณจะทำให้ลูกหลานของคุณมีชีวิตแบบนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกหลานคุณการต่อสู้ไม่ใช่สั้นๆคุณกำลังโยนก้อนหินถมแม่น้ำโยนลงไปเดี๋ยวมันจะเป็นทางเดินให้กับคุณข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง24มิถุนายนมาพบอีกรอบคุยกันเรื่องนี้จริงจังกล้าพูดจุดยืนทางการเมืองที่ก้าวหน้าที่แหลมคมที่ถูกต้องเป็นธรรมในที่สาธารณะไหมต้นทุนของคนทุกคนต่างกันแล้วเรียกร้องให้คนทุกคนกล้าหาญเท่ากันไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดการกล้าแสดงจุดยืนทางการเมืองในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ต่ำที่สุดที่คุณจะทำได้สำหรับคุณแล้วอนาคตที่ดีกว่านี้มันคุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงไหมมันคุ้มค่าพอที่จะลงมือมากกว่านี้ไหมสิทธิเสรีภาพที่เราเอนจอยกันอยู่วันนี้มันไม่ได้ได้มาฟรีมีคนที่ลงมือทำก่อนหน้าเราเพื่อพาเรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะไม่ลงทุนพาสังคมไทยไปไกลกว่านี้เพื่อที่ลูกหลานเราจะเกิดและเติบโตมาในสังคมที่ดีกว่านี้เหรอ